คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของซีรีส์ Skipidi Toilet Multiverse ซีซั่นที่5 All Episode จากช่อง Dorm Studio นะครับหากใครยังไม่เคยดูเนี่ยให้ไปดูกันก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับหนึ่งในเสน่ห์ของซีรีส์ Skipidi Toilet นะครับไม่ว่าจะเป็นจากต้นฉบับอย่างคุณดาฟักบูมหรือจากแฟนเมดช่องต่างๆเนี่ยก็คือซีเครทหรือความลับต่างๆที่ถูกซ่อนเอาไว้ในฉากต่างๆของเนื้อเรื่องนะครับรวมไปถึงฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายหลังนะซึ่งฉากลับเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้เข้าใจเนื้อเรื่องของซีรีส์ Skipidi Toilet และมีความอินกับบทบาทกับตัวละครนั้นๆได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับและใช่แล้วครับทางช่องดอมสตูดิโอก็เหมือนกันเพราะว่าในคลิปที่เขาเพิ่งปล่อยมาเนี่ยซึ่งเป็นคลิปรวมเอพิโซดซีซั่นที่5ทางทีมงานของดอมเนี่ยก็ได้มีการใส่ฉากลับเข้ามาเว้ยซึ่งจากที่ผมไล่ดูเนี่ยก็มี2ฉากด้วยกันนะครับฉากแรกนั้นจะอยู่ในไทย EP ที่18นะครับส่วนฉากที่2จะอยู่ในไทย EP ที่21นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างนะครับที่มีผลต่อเนื้อเรื่องอย่างแน่นอนนะแต่ใช่นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมกายวอล์กเกอร์จะพาคุณผู้ชมไปดูฉากลับเหล่านั้นพร้อมกับสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนนะครับเพื่อที่คลิปของผมเนี่ยจะยาวกว่า8นาทีแล้วก็สามารถลงโฆษณากอบโกยตังค์ได้นั่นเองยอกก็เอาเป็นว่านะครับหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กับคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับมาเริ่มที่ EP 18ก่อนเลยนะเป็น EP ที่ถูกใส่ฉากลับเข้ามาซึ่งใน EP นี้เนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในสถานที่ของที่คาดว่าน่าจะเป็นฐานทัพของเหล่าดริลแมนนะครับหรือว่ามนุษย์หัวสว่านนะโดยที่ใน EP นั้นเนี่ยแก๊งของคนหัวส้วมนะครับเขาก็ได้บุกไปยังฐานทัพแห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับฝ่ายของดริลแมนเนี่ยเขาได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังฝ่ายพันธมิตรนะครับจึงทำให้ในฉากเปิด EP นี้เนี่ยเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนที่อยู่บนคอปเตอร์ของเหล่าคาเมล่ากำลังต่อสู้กับเหล่าคนโดดส้วมทางอากาศอยู่นะซึ่งก็เป็นกำลังหนุนนั่นเองนะครับคืออยากจะบอกว่า EP นี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน EP ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับก็คือฉากการทำสงครามข้างล่างนะอารมณ์เนี่ยเหมือนกับทำสงครามโลกยังไงอย่างนั้นเลยนะกระสุนเนี่ยปิวเป็นเส้นๆนะครับผมซึ่งนะครับเหล่าคนโดดส้วมเนี่ยก็ได้มาบุกฐานทัพของเราดิวแมนนะครับโดยที่ก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่านนะเลือดพล่านแค่ไหนก็ไปดูกันเองนะครับแต่แล้วทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนของสงครามก็มาอยู่ที่ตัวละครตัวนี้นะครับเห็นมีหลายคนเรียกว่า SCP ใช่ไหมแต่ผมขอเรียกว่าเป็นไอ้เจ้าคนหนวดส้วมตัวตลกละกันนะครับซึ่งมันเนี่ยก็เข้ามาจะจัดการกวาดล้างเหล่าพันธมิตรที่อยู่หน้าฐานทัพแห่งนี้นะครับแต่ก็ยังโชคดีนะที่ว่าภายหลังมีพี่ไททันคาเมร่าแมนผ่านมาช่วยไว้พอดีนะครับก็คาดว่าน่าจะได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากเหล่าดิวแมนเช่นกันนะครับอ้อแล้วก็ลืมบอกไปเลยว่ามันจะมีอยู่ฉากนึงเนี่ยที่เราจะได้เห็นป้ายดิวแมนเบสนะครับซึ่งก็ยืนยันได้ว่าไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยมันคือฐานทัพของเหล่าดิวแมนจริงๆแต่ว่านะครับหลังจากที่ไททันคาเมร่าแมนเนี่ยได้จัดการเจ้าคนหนวดส้วมตลกตัวนั้นตัวแย่ลงไปแล้วนะครับเราถึงจะได้เห็นฐานทัพของเหล่าดิวแมนซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าฐานทัพของเหล่าดิวแมนนั้นเขาอยู่ใต้ดินลงไปนะและในฉากนี้เองเนี่ยเรายังจะได้เจอกับทรายดิวแมนเว้ยซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยโผล่มาครั้งแรกครั้งเดียวใน EP นี้เลยนะเป็นนักวิจัยของเหล่าดิวแมนนั่นเองตัวรถบรรทุกที่เห็นนั่นน่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นการขนหัวเจาะสว่านน่ะของไททันดิวแมนมาอัปเกรดนะครับผมซึ่งใน EP ที่18เนี่ยมันจะตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะแต่ว่าในEP ที่รวมเอพิโซดนั้นมันมีฉากนี้ถูกเพิ่มเข้ามาครับก็หลังจากที่รถบรรทุกได้เข้ามาในฐานทัพนะครับเราก็จะได้เจอกับกองกำลังดริลแมนซึ่งมีเยอะแยะมากมายหลายคนเลยนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยผมเห็นแฮนด์ลดริลแมนคุณผู้ชมยังจำแฮนด์ลดริลแมนได้ไหมก็คือดริลแมนที่ใช้ปืนยิงตะปูแบบเท่ๆที่โหนเชือกแบบทาซานมาในEPล่าสุดอ่ะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับทีแรกเนี่ยผมคิดว่าเขามีแค่ตัวเดียวเว้ยเพราะว่าหัวเขาค่อนข้างจะพิเศษใช่ไหมแถมเวลาปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็มักจะมาตัวเดียวไม่มีตัวที่เหมือนกับเขานะแต่ว่าในฉากนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแฮนด์ลดิวแมนมากกว่า1ตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ก็ตึงเอาเรื่องอยู่อ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับทรายดิวแมนแบบเต็มๆ2ตานะครับว่าหัวสว่านของเขาเนี่ยเป็นสีฟ้าเว้ยก็แปลกดีนะครับแต่เขามีชุดกาวสีขาวเพราะว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะซึ่งที่นี่นะครับก็คือฐานทัพของเราดิวแมนนะที่กำลังอัปเกรดร่างของไททันดิวแมนอยู่นั่นเองจะเรียกว่าอัปเกรดก็ไม่ได้เรียกว่าสร้างขึ้นมาใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะว่า EP ก่อนหน้านี้เนี่ยใน EP ที่14นะครับไม่รู้ว่าพี่แกเป็นอะไรไม่ยอมถอนกำลังเว้ย EP นั้นเนี่ยพี่แกก็โดนยำโดยเจ้าด็อกเตอร์สกิปดี้ทอยเลทใช่ไหมโดนกระสุนปืนหยุดเวลาไว้นะครับแต่ว่าพี่แกก็สามารถหนีออกมาได้นะแต่หนีออกมาได้แค่ส่วนหัวเว้ยใช่ครับส่วนร่างกายของไททันดริลแมนนั้นไม่สามารถขยับได้แล้วก็ร
ระเบิดตัวเองตุยเย่ไปนะครับซึ่งก็แหลกสลายหายไปเป็นผงทั้งร่างเลยนะเหลือแต่แค่ส่วนหัวซึ่งตั้งแต่มีซีรีส์ Security Toilet เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเห็นได้ท่านคนแรกนี่แหละที่พังได้ยับขนาดดีนะพังแบบเหลือแค่หัวแต่ก็ยังดีนะครับที่ไปแคเนี่ยยังสามารถหนีรอดมาได้นะซึ่งในฉากนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าร่างกายของท่านดิวแมนนั้นส่วนที่ขาดไปก็คือส่วนหัวนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่เหล่าดิวแมนกำลังปรับปรุงร่างกายอันใหม่ของพี่เททันดิวแมนอยู่นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีข้อความแจ้งเตือนไปในแท็บเล็ตของดิวแมนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขียนเอาไว้ว่า The ship is coming turn off the magnets for Clockman's safety นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ของผมเนี่ยผมได้อ่านคำว่าชีฟเป็นเชฟนะครับออกเสียงผิดก็ขออภัยไปด้วยนะจริงมันต้องอ่านว่าชีฟนะครับผมซึ่งข้อความนี้นะครับมันแปลเป็นไทยได้ว่าท่านหัวหน้าเนี่ยซึ่งน่าจะหมายถึงท่านหัวหน้าClockmanนะครับกำลังมาปิดแม่เหล็กเพื่อความปลอดภัยของเราClockmanนะครับต่างจากนั้นเนี่ยฉากถัดไปนะครับเราก็จะได้เจอกับท่านชีฟนะครับหรือว่าท่านหัวหน้าClockmanนะซึ่งท่านหัวหน้าเนี่ยก็ได้มาพบกับพี่แน่นเกราะดิวแมนนะครับเพื่อที่จะมาเอาClock Spiderนะอุปกรณ์ที่ยังไม่เคยเห็นพลังของมันแต่สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการชุบชีวิตไททันClockmanเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วณตอนนี้เองเนี่ยเราClockmanก็กำลังตามหาClock Spiderอันนี้อยู่นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาต้องใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันพังไปหลายอันมากเลยนะครับใน EP ที่10นะครับเพราะว่าถูกคลื่นแม่เหล็กจากเจ้าคนโนซ่วมแมกเนติกเนี่ยแผ่ออกมานะครับจึงทำให้คล็อกสไปเดอร์ต้องพังลงทั้งหมดนะแผนการชุบชีวิตไททันคล็อกแมนก็ล้มเหลวนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะครับที่ไททันคล็อกแมนเนี่ยจะได้มีชีวิตกลับมาสักทีนะและหลังจากที่ท่านหัวหน้าเนี่ยได้รับคล็อกสไปเดอร์มาแล้วนะครับฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานั้นก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับฉากลับต่อไปที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะถูกต่อท้ายอยู่ใน EP ที่21นะซึ่งใน EP นี้เนี่ยหลังจากการกลับมาของไททันดริลแมนนะครับฝ่ายพันธมิตรก็งานเข้าทันทีเลยนะจู่ๆเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนไปยังแท็บเล็ตของฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการพบฐานทัพที่2ของเหล่าคนหัวส้วมนะและณตอนนั้นเนี่ยฐานทัพแห่งนั้นกำลังจะยิงหัวลบนิวเคลียร์ใส่ฐานทัพของเหล่าคล็อกแมนอยู่นะครับจะเรียกว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนก็ว่าได้นะคือฝ่ายพันธมิตรเนี่ยต้องรีบไปทำลายฐานทัพแห่งที่2แห่งนั้นให้เร็วที่สุดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยใน EP ที่22นะครับในตอนจบก็มีการเฉลยว่าไอ้ข้อความที่ถูกส่งมานี้เนี่ยมันมาจากอาเจมันม่วงเว้ยซึ่งฝ่ายพันธมิตรเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจเลยนะว่าใครเนี่ยเป็นคนส่งมามันมาจากอาเจมันม่วงนะครับที่อาเจแกเนี่ยลองทดสอบการส่งข่าวปลอมดูจากนั้นอาเจก็สังเกตการดูว่าฝ่ายพันธมิตรเนี่ยจะหลงกลอาเจหรือเปล่าซึ่งก็หลงกลจริงๆเว้ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยใน EP ที่21นะครับเหล่าคนหัวส้วมเนี่ยก็ได้เดินหน้าตามแผนการของอาเจมันม่วงนะที่อาเจแกเคยแนะนำให้กับเจ้าดร.สกิปปี้ทอยเลทว่าให้ส่งคนหัวส้วมไปต่อสู้กับไททันอยู่เรื่อยๆอย่าให้ไททันได้พักอย่าให้ไททันได้อัปเกรดนะครับจึงทำให้ใน EP ที่21นั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกองกำลังของเหล่าคนหัวส้วมเยอะแยะมากมายเลยนะแถมพี่ไททันคาเมราแมนที่เพิ่งต่อสู้กับเจ้าดร.สกิปปี้ทอยเลทมาจาก EP ที่19เนี่ยก็ได้โผล่มาใน EP นี้อีกด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถจัดการเหล่าคนหัวส้วมตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับ2ไททันนี้เหตุการณ์หลักๆนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับ EP ที่21นอกจากนั้นเนี่ยในคลิปรวมเอพิโซดนะครับก็มีฉากลับฉากนี้ถูกเพิ่มเข้ามาครับเปิดฉากมาเนี่ยเราจะได้เห็นกับคอปเตอร์ของเหล่าคล็อกแมนนะครับซึ่งบินเข้ามาในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะแล้วจากนั้นเนี่ยประตูของยานบินก็ได้เปิดลงนะครับทำให้เราได้พบกับตัวละครเหล่านี้เลยนะซึ่งก็จะประกอบด้วยพ่อบ้านคล็อกแมนนะครับท่านหัวหน้าคล็อกแมนที่หัวนาฬิกาปลุกอาเจหัวสว่านนะครับน้องคล็อกวูแมนนะครับปิดท้ายด้วยพี่ลาร์สสปิเกอร์แมนนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในจักรวาลดอมเนี่ยมีลาร์สสปิเกอร์แมนคนเดียวหรือไงกันนะส่วนพี่หัวแคปซูลเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยนะครับพี่แคถูกตัดบทไปนานมากๆแล้วนะหากจำไม่ผิดนะครับเราเจอตัวละครตัวนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยใน EP ที่7แล้วหลังจากนั้นก็หายไปยาวเลยซึ่งผมคิดถึงตัวละครตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะและทางด้านพี่ลาร์สคล็อกแมนเองก็กำลังบาดเจ็บอยู่นะครับเนื่องจากระเบิดพลังใน EP ก่อนหน้านี้เกินขีดจำกัดไปหน่อยทำให้ในฉากลับนี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครคล็อกแมนเพียงเท่านี้นะครับอ้อแล้วก็ยังมีพี่แฮมเมอร์คล็อกแมนอาจจะเป็นคนขับฮอก็เป็นได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งในฉากนี้เองเนี่ยในมือของหัวหน้าพ่อบ้านเขาก็ถือคล็อกสไปเดอร์อยู่เว้ยใช่แล้วครับอันแรกเนี่ยเป็นคล็อกสไปเดอร์ที่ได้มาจากหอคอยบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนส่วนอันที่2เนี่ยก็น่าจะมาจากฉากลับก่อนหน้านี้ในฐานทัพของเหล่าดิวแมนนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็ได้เดินหน้าไปตามทางเดินเว้ยซึ่งเราจะได้เห็นเหล่าทีวีแมนเยอะแยะมากมายแล้วในฉากนี้เองเนี่ยเราจึงได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือฐานทัพของเหล่าทีวีแมนใช่แล้วครับดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะนอกจากจำนวนทีวีแมนที่มีหลายตัวแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะครับก็ค่อนข้างทำออกมาได้เคารพต้นฉบับอย่างคุณดาฟักบูมแล้วจากนั้นเนี่ยท่านหัวหน้าพ่อบ้าน
ก็ได้ยื่นคล็อกสไปเดอร์ให้กับตัวละครตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในฉากลับนี้เป็นพี่หัวนาฬิกาพระอาทิตย์นะครับมาในชุดสูทสีขาวไทสีทองโอ้โหอย่างเท่เลยนี่ซึ่งผมคาดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเหล่าคล็อกแมนนะครับดูพรีเมียมดูแพงจัดโดยเฉพาะตรงหน้าปัดนาฬิกาของพี่แกเนี่ยผู้ชมเห็นสมการเหล่านั้นไหมซึ่งคำตอบแต่ละสมการเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะว่ามันก็คือตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกานั่นเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะยังได้เจอกับสายทีวีแมนนะครับผมนักวิจัยของเหล่าทีวีแมนนะก่อนที่สัญญาณเตือนภัยจะดังมาจากแท็บเล็ตนะครับก็คือภารกิจถล่มฐานทัพที่2ของเหล่าคนหัวส้วมเนะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านหัวหน้าก็ดูเหมือนว่าจะไปเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยเว้ยแต่ว่าพี่สายคอกแมนเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับพร้อมกับชี้ไปยังหน้าจอทีวีซึ่งเราจะได้เห็นกับภาพของไททันคล็อกแมนนะที่ณตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางทรายคล็อกแมนเองก็ต้องการตัวของท่านหัวหน้าในการช่วยเหลือไททันคล็อกแมนนั่นเองแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยน้องคล็อกวูแมนนะครับก็ได้เสนอตัวเองว่าจะไปทำภารกิจนี้แทนท่านหัวหน้านั่นเองนะซึ่งเธอก็ได้คามวยไปพร้อมกับน้องทีวีฟูแมนอีน่ารักแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครทั้งหมดก็น่าจะเดินไปช่วยเหลือไททันคล็อกแมนนะแต่ว่าในฉากสุดท้ายนี่เองตรงโถงทางเดินนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีกลุ่มควันสีดำคล้ายๆกับควันคามวยพุ่งออกมาเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับซึ่งไอ้ควันสีดำนั้นน่ะมันเป็นที่น่าแบบข้องใจมากเลยนะว่ากำลังจะมีอะไรโผล่ออกมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีคนหัวส้วมคามุยมาถล่มฐานทัพเราทีวีแมนหรือเปล่าซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่กำลังรอเซอร์ไพรส์ฝ่ายพันธมิตรอยู่ก็เป็นได้นะก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามา2ฉากนะครับเรียกได้ว่าจะแยกไปเป็นอีก1 EP เลยก็ยังได้นะแถมยังมีตัวละครใหม่โผล่มาด้วยโอ้โหพี่หัวนาฬิกาพระอาทิตย์ดูหรูแพงพรีเมียมสุดๆเลยนะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนวันนี้ผมแกร์บล็อกเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ